สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมทั้งหลายให้ฝึกปลากัดป่าให้กินอาหารเม็ดได้ครับวิธีง่ายๆเลยครับคือให้กินอาหารเม็ดใหญ่ก่อนหาได้ง่ายๆตามร้านเลยครับยี่ห้อออปติมัมครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับว่าเป็นยังไงที่จริงกล่องนี้ก็ไม่ได้เป็นกล่องของยี่ห้อออปติมัมครับเป็นของอาหารเต่าแค่ผมใช้ใส่พวกเป็นที่ใส่อาหารได้เยอะดีนี่ครับอาหารเป็นประมาณนี้ครับเม็ดใหญ่มากครับจะดูเป็นยังไงเวลาให้ปลาจะกินครับนี่เม็ดแบบนี้ครับคอยดูกันครับนี่ครับเริ่มจะกินแล้วครับแต่ดูเหมือนมันจะกินไม่ได้นะใช่ไหมครับท่านผู้ชมที่จริงมันกินได้มันฝึกกรามของมันให้แข็งแรงมันก็จะกัดเก่งซะด้วยพอมันกินอาหารแบบนี้มันก็จะคุ้นกับอาหารเม็ดไงก็จะสามารถกินอาหารเม็ดเล็กๆแบบนี้ครับนี่ครับอาหารเม็ดเล็กสำหรับปลากัดสำหรับปลาสวยงามด้วยครับไม่กี่บาทเองประมาณ15 บาทครับนี่ครับน่ารักมากปลาอีสานตัวนี้ผมสั่งซื้อมาออนไลน์ปลากัดป่าที่ผมจับมามันก็กินเหมือนกันครับปลากัดป่าภาคใต้น่ารักมากเอ้าเข้าไปแอบแล้ว